ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมจากพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้กระผมจะขออนุญาตท่านประธานครับอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตามญัตติที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านพร้อมกับเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรฝ่ายการของพวกกระผมเนี่ยนะครับได้ร่วมลงชื่อแล้วก็ยื่นให้กับท่านประธานไปก่อนหน้านี้วันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับผมจะอภิปรายด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงจะอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลครับว่าทำไมผมถึงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้อยู่ตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อให้บริหารประเทศเนี่ยนะครับอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเนี่ยต่อไปได้อีกท่านประธานครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าหากใครก็ตามที่ติดตามการอภิปรายตั้งแต่วันแรกแล้วเดี๋ยวฟังผมอภิปรายตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับจะเห็นตรงกันกับผมอย่างแน่นอนครับคงไม่มีใครอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศนี้ต่อไปได้อีกแม้แต่วันเดียวครับข้อหาตามยัตติที่ผมจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในวันนี้อยู่ใน35พฤติกรรมความผิดที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านของผมอภิปรายมาก่อนหน้านี้ครับแล้วหลังจากผมจะมีอีกหลายคนครับอภิปรายครบถ้วนทุกข้อหาอย่างแน่นอนก่อนอภิปรายครับพี่น้องสื่อมวลชนถามผมเยอะทีเดียวทำไมยัตติข้อหากล่าวหาพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันยาวนะครับมันถึงยาวหลายหน้ากระดาษฝ่ายการเมืองซีกรัฐบาลเองนะครับหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยก็ถามกันตลอดเลยครับว่าเอ๊ะยัตติเนี่ยมันเป็นเท็จหรือเปล่ามันเกินกว่าความจริงหรือไม่ผมเลยบอกไปอย่างนี้ครับถ้าหากอยากรู้ว่ายัตติยาวเกินไปแบบนี้มันเป็นอย่างไรเนี่ยอภิปรายกันตั้งแต่24ถึง27ต้องติดตามชมครับเพราะผมเชื่ออย่างนี้ครับได้ฟังเหตุผลข้อเท็จจริงในพฤติกรรมความผิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับผมรับรองครับทุกท่านเข้าใจเคลียร์คัดชัดเจนฟันธง35ข้อหาเนี่ยบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าน้อยไปด้วยซ้ำแล้วทำไมมันต้องมากมายขนาดนี้ครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยูนิคแปลเป็นไทยก็คือไม่เหมือนรัฐมนตรีคนไหนในโลกครับนายกรัฐมนตรีประเทศไหนก็แล้วแต่ครับเขาไม่ไปนั่งหัวโต๊ะทุกโต๊ะครับนี่ไปนั่งทุกโต๊ะเลยครับโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่นั่งหมดท่านเลยไม่ใช่แค่หัวหน้ารัฐบาลครับแต่ท่านเป็นมนุษย์คนเดียวครับคุมทุกอย่างระบบราชการที่คนคนเดียวครับดีดนิ้วครับชี้นิ้วสั่งทุกเรื่องทำเหมือนตอนที่ท่านคุมกองทัพครับเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องแปลกใจครับพอท่านคุมทุกอย่างแบบนี้ความรับผิดชอบทุกเรื่องนะครับก็เป็นความรับผิดชอบที่เป็นความผิดทั้งหมดที่ท่านต้องรับผิดชอบกับมันแล้วถามจริงๆครับวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลุกขึ้นมาคุมทุกเรื่องเนี่ยมันผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับไม่ผิดเลยครับถ้าท่านเป็นยอดมนุษย์นะครับแต่พอดีท่านไม่ใช่ยอดมนุษย์ครับอดีตท่านเป็นแค่อดีตผู้บัญชาการทหารบกนั่นเองเพราะฉะนั้นความผิดมันถึงยาวเหยียดไงครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาให้ฉายานามว่าอะไรฟังแล้วอย่าหัวเราะนะครับเขาให้ฉายานามว่าตู่ธานอสครับท่านประธานที่เคารพครับธานอสเนี่ยเขาเป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอเวนเจอร์ครับคุมกองทัพเหมือนกันเที่ยวไปบงการคนอื่นไปคิดแทนคนอื่นไปดีดนิ้วคิดเองครับไปทำลายชีวิตในจักรวาลไปทำลายความดีงามของชาวโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาไปเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ครับว่าเป็นตู่ธานอสครับก็เหมือนกับ
ธานอสเนี่ยนะครับเรื่องดีๆที่ใครทำเรื่องดีๆที่ประเทศนี้ทำเอาไว้ดีดนิ้วชี้นิ้วเจ๊งทุกเรื่องครับท่านประธานเดี๋ยวก็หากล่าวหาว่าผมพูดเกินเลยนะครับไปดีดนิ้วเรื่องอะไรพลเอกประยุทธ์ไปชี้นิ้วไปดีดนิ้วเรื่องอะไรไปดูท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่สื่อมวลชนให้สมญานามว่ารัฐบาลเชียงกงถ้าบริหารดีจริงนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับท่านไม่ได้สมญานามนี้อย่างแน่นอนแต่แย่ไปกว่านั้นครับท่านประธานถ้าหากว่าเป็นชาวเน็ตเนี่ยนะครับเขาติดแฮชแท็กเลยนะครับเขาติดแฮชแท็กรัฐบาลจุดจุดจุดต้องเซ็นเซอร์ครับผมพูดไม่ได้เพราะกับว่าเฮงซวยเนี่ยมันพูดไปแล้วมันดูไม่งามท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสมัยก่อนนะครับก็ให้คนอื่นเขาเป็นแต่พอรัฐบาลจะขอใช้เงินงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยผมไม่ทราบแกขอมาเป็นตำแหน่งนี้เองหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนครับได้สถิติใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ขอใช้เงินงบประมาณสูงที่สุดในประเทศแต่ GDP ต่ำติดดินครับพอหรือยังครับท่านประธานยังครับพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมความมั่นคงครับท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นในช่วงที่ก็มีคำกล่าวมากที่สุดครับซื้ออาวุธเป็นหมื่นเป็นแสนล้านท่านประธานทราบไหมครับเขาใช้กระดาษแผ่นเดียวแต่ยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มีคำกล่าวมากมายครับเป็นช่วงที่มีกำลังพลของกองทัพลากเอาอาวุธสงครามออกมาสังหารผู้บริสุทธิ์พลเอกประยุทธ์คุมตำรวจด้วยเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับผิดชอบสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับและก็เป็นยุคคำกล่าวหาครับว่าพลเอกประยุทธ์ปล่อยปลาละเลยให้มีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองอบายมุขและยาเสพติดแพร่ระบาดไปทั่วทั้งสังคมเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกผมมาลงรายละเอียดเรื่องนี้แต่ท่านประธานทราบไหมครับขณะนี้เนี่ยยาบ้าเขาขายกันเม็ดละเท่าไหร่ขายเม็ดละ20ครับ10เม็ดแถม2เม็ดครับกินก่อนผ่อนที่หลังซื้อหาง่ายกว่าท็อฟฟี่อีกแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวนี้พอราคามันถูกผู้เสพใหม่สมัยก่อนนู่นครับเด็กม.5 ม.6 นะครับปัจจุบันนี้เด็กประถมครับท่านประธานเด็กประถมป.5 ป.6 เสพยาบ้าแล้วคนที่เป็นพ่อค้าก็เด็กขายเด็กนะครับถ้าไม่รู้ก็รู้นะครับผมฝากท่านประธานครับท่านประธานไปบอกนายกด้วยว่าวันนี้หัวอกของคนที่เขาเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาทุกข์ใจกันแค่ไหนยังไม่พอครับตู่ตานอสของผมเนี่ยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ยังเป็นประธานกรรมการนโยบายระดับชาติเพียบเลยครับผมจำไม่ชัดเจนนะครับเป็นประธานกรรมการแม่ไวใสด้วยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผิดขออภัยแต่อย่างน้อยที่สุดนี่นะครับเด็กสาวๆที่เขาท้องก่อนวัยก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวผมถามจริงๆครับท่านประธานทำอะไรสำเร็จสักเรื่องเนี่ยมีครับป่ะมีแต่ทำอะไรก็แล้วแต่นี่มันเจ๊งคามือไปหมดช่างมันเถอะครับพูดมากเขาบอกว่าพูดมากปากฉีกถึงรูหูครับจะฟังเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ครับทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่สำเร็จทำอะไรเจ๊งคามือเนี่ยผมขอเรื่องเดียวขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องพอท่านประธานที่เคารพครับผมยังไม่ได้อภิปรายในยัตติที่จะกล่าวหาพลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อสักครู่นี้แค่อารัมภบทครับเรื่องที่ผมจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์มี3เรื่องครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับอยู่ในยัตติอย่างแน่นอนครับเพราะระบุไว้ชัดเจนในยัตติของพวกเราครับเขียนไว้ชัดเจนว่าวันนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านปล่อยปละละเลยให้มีมวลอากาศพิษเต็มบ้านเต็มเมืองครับเข
ขีดเส้นใต้นะครับมีมวลอากาศพิษเต็มบ้านเต็มเมืองท่านประธานครับมวลอากาศพิษคืออะไรฝุ่นพิษครับที่เราเรียกว่า PM 2.5 นั่นแหละเรื่องนี้ครับทำไมผมถึงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วเรื่องนี้มันเลวร้ายมากแค่ไหนตามมาดูครับก่อนอื่นต้องอธิบายท่านประธานครับฝุ่นพิษมันเป็นยังไงผมกับท่านนายกประยุทธ์เป็นคนกรุงเทพครับผมเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพศึกษาที่กรุงเทพขออนุญาตท่านประธานนะครับผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยผมไม่เคยเห็นหรอกครับฝุ่นพิษพวกนี้มาเพิ่งไม่กี่ปีนี่แหละที่ต้องมาเจอกับเจ้าฝุ่นพิษและฝุ่นพิษเนี่ยนะครับมันร้ายแค่ไหนท่านทราบไหมครับฝุ่นพิษ PM 2.5 ทำความเข้าใจท่านประธานมันเล็กนิดเดียวครับเป็นหน่วยไมครอนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 เล็กกว่าขนาดเส้นผมเนี่ย20เท่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายกเว้นมันมารวมตัวกันเยอะๆนะครับเราก็จะเห็นมันเหมือนกับหมอกจางๆท่านประธานครับด้วยความเล็กของมันเนี่ยเราสามารถที่จะสูดฝุ่นพิษเหล่านี้นะครับผ่านเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยง่ายครับสูดอ่านเข้าจมูกผ่านถุงลมตรงไปที่ปอดได้เลยแล้วก็มันก็ทำให้เกิดโรคร้ายเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากจะทำให้เกิดอาการไอจามเป็นภูมิแพ้เกิดลมพิษคันตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะครับปวดแสบปวดร้อนที่สำคัญครับสูดไปทุกวันเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดเรื้อรังหรือว่าแย่ไปกว่านั้นคืออาจจะเป็นมะเร็งปอดได้ฝุ่นพิษเกิดจากหลายสาเหตุครับท่านประธานเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากการเผาป่าเผาขยะเกิดจากควันท่อไอเสียรถยนต์เกิดการเผาเชื้อเพลิงนะครับเกิดจากการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกิดจากควันท่อไอเสียรถยนต์นี่แหละแล้วก็การก่อสร้างสองเรื่องเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษเราก็ต้องมีคำถามครับแล้วทำไมก่อนหน้านี้ฝุ่นพิษเหล่านี้นะครับมันไม่เกิดแล้วมันเพิ่งมามีไม่กี่ปีนี้แล้วสาเหตุสำคัญที่มันมีฝุ่นพิษมาไม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้มันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากพลเอกประยุทธ์ไงครับท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นพิษอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วพอมันเกิดฝุ่นพิษเนี่ยทำไมท่านไม่ดูแลปล่อยปละละเลยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสูดดมจนเกิดโรคร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมจะต้องเรียนอย่างนี้พลเอกประยุทธ์เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบันครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท่านประธานเท้าความไปถึงสาเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่นพิษซะก่อนอย่างที่ได้กราบเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าฝุ่นพิษนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทีเดียวสาเหตุสำคัญเกิดจากควันพิษของท่อไอเสียรถยนต์ครับแล้วรถที่มันติดอย่างหนักในไม่กี่ปีมาเนี้ยมันเกิดเพราะอะไรท่านประธานครับมันเกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลากหลายสีพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับข้อเท็จจริงก็คือพลเอกประยุทธ์ไฟเขียวไงให้สร้างรถไฟฟ้าพร้อมกันทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับใครๆก็รู้ครับว่าความเร่งรีบอนุมัติโครงการหลายแสนล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะมีผลประโยชน์จากการเซ็นสัญญาหรือไม่ไม่ต้องพูดแล้วครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปรายอยู่ในวันนี้เขาทราบดีเพราะฉะนั้นผมไม่กล่าวหาพลเอกประยุทธ์ครับว่าเรียกรับผลประโยชน์จากการรีบเซ็นสัญญาโครงการรถไฟฟ้าหลากสีพร้อมๆกันเพราะเสียเวลาครับไม่ต้องบอกใครๆเขาก็รู้เขาคิดเป็นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าโครงการเซ็นรถไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีบนโต๊ะใต้โต๊ะใต้ดินบนดินเหนือน้ำหรือเปล่าเพราะผลการประมูล
มันออกมาชัดเจนครับมันบอกชัดๆครับว่าบริษัทใหญ่ไม่กี่เจ้าเขาแบ่งเค้กกันลงตัวครับลงตัวกันเรียบร้อยเนี่ยจนเกินกว่าที่เราจะเชื่อว่าเขาแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมคือพูดภาษาชาวบ้านก็คือเขาก็รู้กันทั่วแหละครับว่าหัวแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับผมไม่ได้กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์เรื่องรับผลประโยชน์นะครับแล้วกรุณาอย่าไปสั่งให้ใครลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับไม่ได้กล่าวหาท่านเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวอย่างให้เห็นเดี๋ยวจะกล่าวหาว่าผมตีกินครับท่านประธานลองดูรายละเอียดการประมูลก่อนการเลือกตั้ง5สายครับแค่5สาย5สายเนี่ยนะครับมูลค่า 2.3 แสนล้านบาทจริงๆผมควรจะมีชาร์ตขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเนี่ยครับขึ้นชาร์ตผมได้จิบน้ำสักนิดนะเป็นไงครับเห็นแบบนี้ครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะตรงไปตรงมา5สายเนี่ย 2.3 แสนล้านบาทสำหรับผมนะครับท่านประธานครับเรื่องแบบนี้เขามีเรียกใต้โต๊ะบนโต๊ะกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมต้องเนื้อเพลงดูโอของพี่เบิร์ดกับพี่เสกครับตามรูปครับท่านประธานนี้เคารพครับโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีปัญหามากมายนะครับก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเพราะแต่ละสายเนี่ยครับก่อนที่เขาจะสร้าง เขาต้องทำการศึกษาผลกระทบครับมากมายทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่า EIA ครับท่านรัฐมนตรีท็อปรู้ดีครับ EIAเพราะการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากจะใช้เงินอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยการก่อสร้างขนาดยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแทบทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก่อนการตัดสินใจจะสร้างอะไรเขาต้องศึกษาอย่างละเอียดครับเพื่อที่จะดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างโดยเฉพาะผลกระทบที่มันอาจจะส่งผลมันอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดอันตรายโดยเฉพาะอันตรายต่อชีวิตเนี่ยแต่เขาบอกครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับท่านประธานครับเคยฟังคำอุทานยอดฮิตของทีวีไดเรกต์ไหมครับโอ้จอร์จมันยอดมากท่านศึกษา EIA ครับท่านรู้อยู่แล้วว่าการก่อสร้างมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเนี่ยส่งผลกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชนแบบไหนเนี่ยแล้วท่านรีบดันออกมาพร้อมๆกันเซ็นสัญญาพร้อมๆกันอ้างเหตุผลโอ้โหเขาเขียนว่าเขาบอกว่าอ้างเหตุผลโคตรหล่อเลยเมื่อไหร่จะได้สร้างเมื่อไหร่จะแก้ปัญหารถติดเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าใช้เหตุผลสวยหรูแบบนี้แหละครับที่ทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการเซ็นสัญญาเร่งดำเนินการให้ทันก่อนที่มันจะมีการเลือกตั้งแล้วเซ็นสัญญาแล้วทำไงอะครับพอเซ็นสัญญาเสร็จก็ต้องมาเริ่มก่อสร้างพร้อมเพรียงกันครับสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ที่ไหนครับท่านประธานก็อยู่บนพื้นผิวการจราจรหรือที่เขาเรียกง่ายๆว่าก็อยู่บนพื้นถนนนะครับพอมาสร้างบนพื้นผิวถนนพื้นผิวการจราจรก็หายไปครับแต่ปริมาณรถเท่าเดิมคราวนี้พื้นผิวการจราจรหายปริมาณรถเท่าเดิมไม่ใช่จราจรแล้วครับเขาก็เรียกว่าจราจรรถก็ติดกันวินาศสันตโรเผาผลาญน้ำมันสร้างไอเสียมากขึ้นเหลือขนาดนับทีเดียวท่านประธานที่เคารพครับกระผมจะต้องขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงของการจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ท่านประธานทราบครับพื้นที่ถนนหรือที่เขาเรียกว่าพื้นผิวจราจรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีอยู่แค่
7% ของพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครขณะที่นะครับปริมาณรถของเราเนี่ยเรามีรถ10ล้านคันครับโดยปกติกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นมีปริมาณรถมากกว่าพื้นที่ผิวการจราจรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองหลวงของโลกนะครับเมืองหนึ่งที่มีรถติดอันดับต้นๆของโลกครับอย่างในโตเกียวเนี่ยเขามีพื้นที่ถนน 20% ที่นิวยอร์กเขามี 28% ครับท่านประธานรถยังติดเน็บแต่ทั้งสองที่มีพื้นที่ถนนมากกว่าเราแต่ท่านทราบไหมครับเขาก็ไม่สร้างรถไฟฟ้าพร้อมๆกัน8สาย10สายแบบนี้ครับแต่กรุงเทพครับมีพื้นที่ถนนแค่ 7% พอเราสร้างรถไฟฟ้าแน่นอนครับการก่อสร้างก็ต้องไปกินพื้นที่พื้นผิวการจราจรเพราะฉะนั้นครับรถปริมาณรถที่ติดในแต่ละวันมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นสมัยก่อนครับท่านประธานท่านออกจากบ้านเนี่ยนะครับรถติดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนปัจจุบันนี้ท่านออกไปเถอะเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับ9โมง10โมง11โมงรถก็ยังติดนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเหตุผลชัดๆพื้นที่ผิวการจราจรมันหายไปเพราะว่ามันเกิดจากการก่อสร้างพร้อมๆกันทั่วกรุงเทพรถก็ติดครับท่านประธานครับท่านประธานกับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้ก็ดีครับรถติดมันทรมานแค่ไหนโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่เขาที่ต้องเดินทางกับรถเมร้อนนะครับรถสองแถวเนี่ยเขาต้องจำใจสูดดมควันพิษแบบนี้ครับเข้าไปทุกวันจากการบริหารประเทศที่บกพร่องละเลยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยมีโอกาสเจอรถติดนะทำไมท่านไม่ต้องเจอรถติดท่านไม่มีรถนำฮะเอ้ยท่านมีรถนำขบวนครับแล้วท่านก็ไม่เคยต้องสูดดมควันพิษด้วยเพราะท่านก็นั่งอยู่ในรถปรับอากาศตลอดดังนั้นการเร่งรีบเซ็นสัญญารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในเวลาใกล้เคียงกันเกือบเสียบสายเพื่อให้การเซ็นสัญญาดังกล่าวเนี่ยแล้วเสร็จก่อนการคืนอำนาจให้ประชาชนในช่วงที่ประเทศไร้การตรวจสอบมันจึงเกิดคำกล่าวหาครับว่ามันเป็นการสะสมทุนเพื่อสืบทอดอำนาจท่านประธานบอกท่านนายกนะครับผมจะไม่กล่าวหาท่านเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนฟังผมอภิปรายเขาเชื่อแล้วครับเขาตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้มันมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่เรียกรับผลประโยชน์กันอย่างไรเพราะมันเดาไม่ยากหรอกครับมันเป็นการเซ็นสัญญาเพื่อสะสมทุนเอาไว้เพื่อสืบทอดอำนาจหรือเปล่าผมไม่กล่าวหาท่านแล้วพลเอกประยุทธ์ครับไม่ต้องให้รัฐมนตรีคนไหนลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับแต่ผมขอกล่าวหาท่านครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านคือเหตุผลสำคัญครับตามยัตติที่ผมกล่าวหาตามยัตติที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านลงชื่อท่านปล่อยปละละเลยให้เกิดมวลอากาศพิษเต็มบ้านเต็มเมืองครับแล้วตอนที่ฝุ่นพิษมันเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองท่านปล่อยปละละเลยไม่แก้ไขครับท่านประธานครับดูภาพครับเดี๋ยวหาว่าผมโกหกท่านนายกอยู่ก็ช่วยดูด้วยครับนี่คือปริมาณฝนปริมาณฝุ่นพิษเมื่อวานท่านประธานที่เคารพครับสีเขียวคือหายใจได้สีเหลืองต้องระวังสีส้มแย่แล้วนะครับแย่สุดๆต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นพิษสีแดงคืออย่าออกไปเลยครับสูดไปแล้วตายแง่แก่แล้วเมื่อวานดูครับนี่คือภาพของปริมาณฝุ่นพิษที่ชาวกรุงเทพมหานครต้องประสบครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ท่านนายก
กำลังชี้แจงอยู่ในสภาแห่งนี้สภาแห่งนี้ใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนครับในการก่อสร้างในการตกแต่งสภาแห่งนี้มีห้องปรับอากาศที่ควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างดีเลิศครับ2วันมานี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ท่านโยนความผิดต่างๆที่ผู้อภิปรายพยายามที่จะชี้ประเด็นให้ท่านแก้ไขท่านอ้างว่าเป็นความผิดของคนอื่นโยนความผิดให้รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้ขอโทษคนนี้โทษคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาท่านรู้ไหมครับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทุกข์ระทมแค่ไหนตลอดระยะเวลาที่ท่านบริหารประเทศแบบไม่บริหารเนี่ยเอาแต่ด่าทอคนนู้นคนนี้ท่านเคยคิดไหมครับว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยมันเลวร้ายลงไปถึงขั้นไหนแล้วทุกคนเครียดครับจากพิษเศรษฐกิจที่ท่านตอบคำถามสภาแห่งนี้ว่าเศรษฐกิจที่ท่านบริหารมันดีเหลือเกินท่านประธานครับถ้าท่านเปิดในโซเชียลนะครับแล้วบอกว่าเศรษฐกิจดีวันนี้เขามีแฮชแท็กครับเขาเขียนว่าแฮชแท็กดีจุดจุดจุดผมไม่กล้าพูดในห้องประชุมนะแต่ผมเชื่อว่าในโลกออนไลน์ขนาดนี้ขณะที่ผมอภิปรายอยู่นี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดมีการพูดว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เศรษฐกิจดีคำว่าดีจุดจุดจุดเนี่ยมันจะปลิวว่อนในโลกออนไลน์ครับท่านประธานที่เคารพครับทุกคนเนี่ยเครียดจากพิษเศรษฐกิจแต่เครียดจากพิษเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังต้องมาเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายสภาพอากาศที่มันแย่ครับสิทธิในการที่จะมีอากาศดีๆหายใจแล้วไม่ตายอ่ะยังไม่มีเลยครับภาพตะกี้เป็นสภาพอากาศฝุ่นพิษเมื่อวานนี้ครับสีเหลืองนี่ก็แย่นะมาสีส้มแต่เมื่อวานสีแดงทั้งกรุงเทพและปริมณฑลท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ท่านจะใช้ IO ประโคมข่าวอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะพยายามสะกดจิตคนให้คล้อยตามแต่ความรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่หรอกครับท่านจะใช้อำนาจสะกดบังคับคนอื่นไม่ให้เคลื่อนไหวท่านจะบังคับใจเขาอย่างไรก็แล้วแต่ท่านคอยดูนะครับการเมืองแบบเอกรัฐการเมืองแบบเอกรัฐการเมืองแบบทอดทิ้งประชาชนจะทำให้ท่านมีจุดจบอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับฝุ่นพิษเป็นสาเหตุสำคัญครับในการฆาตกรรมผ่อนส่งพี่น้องคนไทยทำให้ปริมาณผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการสูดดมฝุ่นพิษสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นครับเรื่องแรกที่ผมอภิปรายเรื่องแรกนะครับแค่นี้ผมก็ไม่ไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศต่อไปได้ครับผมมีเรื่องอีก2เรื่องครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องที่2ที่ผมจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่บกพร่องผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยต้องเสี่ยงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายครับท่านประธานที่เคารพครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตข่าวเฟกนิวซิเองครับวิกฤตไวรัสโคโรนาโควิด-19 แก้ไขปัญหาได้ด้วยการพูดความจริงครับรัฐบาลต้องพูดความจริงท่านนายกต้องไม่โกหก
ข้าพเจ้าที่เคารพครับท่านนายกโกหกไงตะเกียเขาเรียกท่านว่าตู่ธานอสเขาเลยสมญานามท่านอีกเรื่องนึงอีกชื่อนึงเป็นตู่พินอคชิโอโกหกทำไมท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตไวรัสโคโรนามันเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคมมีผู้ประท้วงครับ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 เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมรังสิกรชื่อมาตอริกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ให้ควบคุมการประชุมเพราะผู้อภิปรายนั้นผมไม่ขออนุญาตประท้วงครับเคารพในการอภิปรายในเนื้อหาของการอภิปรายครับแต่ในขณะเดียวกันข้อ19นั้นท่านได้เสียดสีและตั้งฉายาโดยไม่เป็นธรรมกับผู้บริหารประเทศคือท่านนายกรัฐมนตรีครับขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าอย่าเสียดสีนะครับในการอภิปรายเพราะฉะนั้นในเรื่องฉายาอะไรต่างๆก็หลีกเลี่ยงนะครับครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณในการวินิจฉัยของท่านประธานครับผมเองก็จะพยายามครับแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับสิ่งที่ผมสะท้อนออกไปเมื่อสักครู่นี้อย่างน้อยกว่าพี่น้องประชาชนนี่ก็รู้สึกกับพลเอกประยุทธ์เยอะแยะมากมายทีเดียวไม่เป็นไรครับผมเคารพในการวินิจฉัยครับท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมกราคมแต่พอวันที่27มกราคมครับพลเอกประยุทธ์ครับกลับให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทั้งที่มันเพิ่งแพร่ระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทยก็แค่นี้แหละครับโกหกทำไมครับต่อมารัฐบาลครับอ้างว่าไม่ได้มีคนไทยนะครับติดต่อว่ากลับอยากจะกลับมาจากอู่ฮั่นแต่ท่านประธานทราบไหมครับนักศึกษามหาวิทยาลัยอู่ฮั่นทั้งโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือข้าวหมดอดอยากกลับไทยใจจะขาดแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลดูคลิปดีกว่าครับท่านลืมเปิดเสียงไม่เป็นไรครับผมอธิบายครับจากคลิปนี้ก็มีเสียงเนี่ยแหละครับนักศึกษาไทยที่เขาบอกว่าเขาอยากมีนักเรียนไทยแล้วก็คนไทยที่ยังติดอยู่ในอู่ฮั่นนะคะประมาณ50คนได้นะคะแต่ยังไงก็รบกวนทุกท่านช่วยเหลือเราอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับช่วยพาคนไทยกลับบ้านโดยเร่งด่วนด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะนี่ก็พูดอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเต็มที่ครับอยากจะพาคนไทยกลับบ้านแต่ท่านทราบไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ล้มเหลวด้วยความไร้เดียงสาครับทำงานไม่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่เขามีใบอนุญาตบินเข้าประเทศจีนไปที่อู่ฮั่นไม่ยอมใช้อ่ะพยายามที่จะไปใช้เครื่องบินทหารครับก็ทำให้เสียเวลาเพราะว่าสุดท้ายก็บินไปรับเขาไม่ได้ก็เลยต้องโกหกซ้ำซ้อนครับบอกว่าประเทศจีนยังไม่อนุญาตให้ใครไปรับพลเมืองของเขาและเป็นไงท่านประธานก็โป๊ะแตกไงวันรุ่งขึ้นสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเขาเหมาเครื่องบินพาณิชย์ครับไปรับประชาชนของเขากลับบ้านและสุดท้ายเป็นไงครับคนไทยก็รอไปสุดท้ายก็ต้องไปใช้เครื่องเอกชนนั่นแหละครับบินไปรับเหมือนกับประเทศอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยไปรับคนไทยกลับบ้านแต่สรุปการไปรับนะครับที่มันไปช้าก็บกพร่องผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพและไม่ฉลาดแถมโกหกเก่งอีกท่านประธานที่เคารพครับข้อมูลจากโคโรนาไวรัสโควิด19 Global Cases by John Hopkins CSSE เราอยู่ในอันดับที่34 35มาตลอดนะครับ
ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดซึ่งก็ถือว่าเป็นลำดับที่คงที่แต่ผมมีข้อสังเกตดังนี้ครับท่านประธานครับถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชมเชยแต่หวังว่ามันคงจะไม่ใช่การลูบหน้าปะจมูกซุกโรคไว้กับความสับสนของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องให้เวลาตัดสินเพราะระยะฟักตัวของโรคมันอยู่ที่15วันครับแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งพอถึงตอนนั้นครับมันก็จะแพร่ระบาดแล้วก็กระจายได้รวดเร็วซึ่งวันนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลก็จะเตรียมการรับมือแล้วก็เราจะมีความพร้อมท่านประธานที่เคารพครับเราไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกับประเทศจีนที่เราจะสร้างโรงพยาบาลได้ภายใน10วันอย่างไรก็ตามครับถ้าอยู่ในระยะที่3นะครับตัวเลขจริงๆมีเท่าไหร่เราก็คงจะทราบซึ่งก็คงเป็นคำถามต่อไปครับว่ารัฐบาลจะควบคุมได้หรือไม่รัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันในเฟสที่3ได้อย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องการคำตอบที่ชัดเจนแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องการฟังนะครับเป็นเหตุผลที่ไม่ไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์ก็คือคำโกหกพลเอกประยุทธ์ต้องไม่โกหกครับแล้วพลเอกประยุทธ์ที่ชอบพูดโกหกจนกระทั่งเขามีสมญานามที่ท่านประธานวินิจฉัยว่าไม่ให้ผมพูดนะครับก็ไม่พูดท่านประธานที่เคารพครับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านบริหารจัดการบกพร่องผิดพลาดแบบปอดไม่สมบูรณ์ท่านไม่กล้าที่จะปิดกั้นนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าเข้าควบคุมธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพาทัวร์จีนทั้งหมดในสภาวะฉุกเฉินเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับที่เขาไม่ปลอดแหกนะครับเขาให้เหตุผลสวยหรูนะครับเพราะเกรงธุรกิจท่องเที่ยวจะเดือดร้อนซึ่งเหตุผลดีครับธุรกิจท่องเที่ยวเดือดร้อนมันก็กระทบกับพี่น้องส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ท่านนึกดีๆนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาไปท่องเที่ยวเขาไปจ่ายเงินที่ไหนมากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้ครับว่ามาตรการที่เกิดขึ้นและปล่อยให้กับคนไทยต้องเสี่ยงต่อการติดไวรัสเนี่ยมันใช่มาตรการที่ไปอุ้มธุรกิจดิวตี้ฟรีของเจ้าสัวไม่กี่รายหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมไม่กล่าวหาท่านพูดเป็นความสงสัยไว้นะครับเพราะเพียงเท่านี้ครับผมและก็พี่น้องประชาชนหมดความหวังครับที่จะพึ่งพาพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปแล้วเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรจะทำก็คือการป้องกันแล้วก็ไม่ให้คนในประเทศใดก็แล้วแต่ที่เขามีอัตราเสี่ยงกับการติดโรคเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราได้อย่างสะดวกเสรีแบบนี้ครับและที่เหนือสิ่งอื่นใดครับท่านต้องควบคุมการแพร่ระบาดเพราะการแพร่ระบาดนั้นมันทำให้ไวรัสกระจายเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้เขากลายเป็นผู้ติดโรคกลายเป็นพาหะผมไม่อยากเห็นประเทศไทยอยู่ในจุดที่ระบบสาธารณสุขของเรารับไม่ไหวนะครับไวรัสโคโรนานั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์รัฐบาลมีหน่วยงานที่มีกลไกในการยุติความตื่นตระหนกแต่ทุกวันนี้ครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องหาข่าวกันเองแล้วก็ไม่เชื่อมั่นข่าวที่มาจากฝั่งของรัฐบาลสิ่งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไร้ความเป็นผู้นำจนไม่สามารถที่จะบริหารความรู้สึกของสังคมในสถานการณ์แบบนี้ได้อีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับจากตัวเลขการระบาดที่คงที่ของประเทศไทยผมถือว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้ล้มเหลวในการปกป้องประชาชนขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกครับแต่พลเอกประยุทธ์ท่านอาจจะล้มเหลวในการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าท่านเป็นผู้นำที่เชื่อถือได้จริงๆสรุปครับอุปสรรคในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่แท้จริงนะครับ
ก็คือพี่น้องประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นเองครับท่านประธานผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขระดับสูงปรี๊ดนะฮะบางคนเขาเอ่ยเลยครับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาคือแทนที่ตัวเองจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาแต่ตัวเองกลับเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาฝากไว้ตอนนี้นะครับ เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นไปตามความผิดในยัตติที่พลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงเป็นโศกนาฏกรรมครับที่พี่น้องคนไทยเสียใจกันทั้งประเทศแล้วก็มีคำถามสำคัญว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะที่เกิดเหตุนั้นมัวไปทำอะไรอยู่แล้วปล่อยปละละเลยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องนี้คือเรื่องกราดยิงที่โคราชครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าผมอภิปรายในสาระสำคัญของเหตุการณ์หรือผมพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพราะท่านก็คงลุกขึ้นมาตอบว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยมันเป็นเรื่องของคนคุ้มคลั่งที่มันควบคุมไม่ได้และเมื่อเกิดเหตุตำรวจก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแม้ว่าจะมีการสูญเสียและบาดเจ็บนับ10ครับแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็วิสามัญฆาตกรรมคนร้ายได้สำเร็จคือผมต้องเรียนท่านประธานนะฮะผมเก่งข้อสอบผมว่าท่านก็จะต้องตอบมาทรงนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฉลาดน้อยที่จะกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ในข้อนี้ครับแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องทันเวลาและรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนไม่ให้มันสูญเสียไปมากกว่านี้นั่นคือความรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉินครับที่มันเกิดขึ้นจากกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและอาวุธสงครามของกองทัพครับท่านประธานที่เคารพครับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีทั้งสิ้นเนี่ย7ข้อแต่ผมจะไม่อ่านทุกข้อนะครับผมจะขอเน้นสั้นๆคือท่านต้องจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและท่านต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังนั้นครับเมื่อกำลังพลของกองทัพปล้นอาวุธของกองทัพนำอาวุธสงครามออกไปทำร้ายประชาชนท่านทำอย่างอื่นไม่ได้เลยครับพลเอกประยุทธ์นอกจากท่านจะสั่งให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษไหนก็แล้วแต่ออกไปจัดการกับกำลังพลที่มีอาวุธสงครามครับไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานอื่นๆออกไปรับผิดชอบอย่างตำรวจที่เขาเสียชีวิตที่วัดป่าสัทธารวมอ่ะเขามีแค่ปืนพกครับเขาจะเอาอะไรไปสู้กับกำลังพลที่เขามีอาวุธสงครามที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นนะครับผมต้องขอชมเชยท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่ท่านพาหน่วยออกปฏิบัติการด้วยตัวเองนะครับจัดการกับปัญหาแต่ด้วยความที่มันผิดฝาผิดตัวครับท่านประธานถึงจะออกไปพยายามเต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ยังมีความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครับก็เสียชีวิตไปอีกหลายคนครับท่านเจ้าหน้าที่ซึ่งผมและพรรคเพื่อไทยต้องขอความแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยทบทวนเหตุการณ์สั้นๆครับเพราะคนไทยทั้งประเทศติดตามแล้วก็รู้เรื่องนี้ดีโดยตลอดจากลั่งนะครับตอนที่เขาไปปล้นเนี่ยเอาอาวุธไปยิงพลทหาร
ที่เฝ้าคลังอาวุธจากนั้นก็เอาปืนยิงกุญแจคลังอาวุธแล้วก็เข้าไปขนอาวุธทั้งหมดออกมาอย่างสะดวกโยธินทุกคนเห็นจากคลิปผมก็ไม่พูดละครับเป็นการปล้นอาวุธกลางวันแสกๆในหน่วยทหารครับเชื่อไหมครับเขาคุยกันในเน็ตเขาคุยกันในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นคำครหาพลเอกประยุทธ์ต้องฟังนะครับเขาบอกอาวุธของตัวเองยังรักษาไม่ได้และความมั่นคงของประเทศจะให้เขามั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะรักษาให้เขาท่านประธานที่เคารพครับการปล้นปืนครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่กระทรวงกลาโหมจะต้องเอารายละเอียดไปดำเนินการแก้ไขไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์การปล้นอาวุธสงครามง่ายๆแบบนี้ได้อีกผมเองตัวผมเนี่ยเคยเป็นนักบินรบของกองทัพอากาศผมบินเครื่องบิน F-16 ครับ F-16 ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่มีอำนาจในการทำลายล้างสูงตัวผมเองต้องขอชื่นชมกองทัพอากาศนะครับเขากำหนดมาตรการในการรักษาอาวุธสงครามของกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพและผมยืนยันครับไม่มีใครสามารถไปขโมยเครื่องบินไปทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอนเรื่องแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์ท่านต้องรับผิดชอบนะครับไปศึกษาระเบียบปฏิบัติเถอะของใครก็แล้วแต่นะครับแล้วกลับไปประยุกต์เอาไปใช้กับหน่วยงานที่ยังหละหลวมหรือลองดูมาตรการจากมิตรประเทศที่เขามีมาตรการแน่นหนาก็ไม่ผิดหรอกครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมาหลายครั้งแล้วท่านประธานที่เคารพครับเอาละผมเห็นใจสมมุติครับต่อให้หน่วยงานความมั่นคงจะมีมาตรการแน่นหนาอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็มีคนไปปล้นเอาอาวุธสงครามเหล่านี้ออกมาได้เรื่องนี้แหละครับที่ผมไม่สามารถไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์ครับเพราะจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏว่าจากคลั่งเนี่ยหลังจากปล้นปืนปล้นอาวุธสงครามออกไปอีกหลายชั่วโมงเขาใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงครับไปทำร้ายพี่น้องประชาชนอีกหลายชีวิตต้องสังเวยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ที่ไหนครับพยายามในการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เข้าไปจัดการกับจากคลั่งที่ปล้นอาวุธสงครามมาจากค่ายทหารแล้วก็มีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงอยู่ในมืออย่างไรเอาละครับท่านประธานครับท่านนายกท่านจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่การที่ท่านปล่อยปละละเลยให้จากคลั่งใช้เวลาฆ่าคนอย่างเสรีเป็นเวลานานโดยปราศจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีอาวุธที่เทียบเคียงกันเนี่ยออกไปจัดการกับจ่าคลั่งได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องที่กองทัพควรทำท่านไม่ยอมทำไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ต้องพิจารณาครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของท่านนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าผมไม่ลงรายละเอียดครับเพราะท่านประธานและพี่น้องประชาชนทราบเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีแต่ผมขออนุญาตขยายความเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยและจะจบแล้วครับท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมในสมัยที่พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบมีแต่คำครหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กำลังพลของกองทัพไปทำหน้าที่อื่นๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงกลาโหมผมจะไม่พูดเรื่องพลทหารครับเพราะคนทั้งประเทศเขารู้ครับกำลังพลของกองทัพกำลังพลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะออกไปปฏิบัติการกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคนเขารู้หมดครับกำลังคนของพลเอกประยุทธ์ไปปลูกผักเลี้ยงไก่นี่ไหนบ้างพลทหารผมไม่พูดแต่ผมขอพูดเรื่องนี้ครับเชื่อไหมครับมันมีคำสั่งที่ให้กำลังคนของกองทัพออกไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในกระทรวงกลาโหมเลยแม้แต่น้อยเนี่ยอีกเพียบเลยครับเมื่อวานท่านอาจารย์วิโรจน์ได้อภิปรายเรื่องนี้
ขามีคำสั่งในกองทัพเนี่ยแหละหลุดออกมานะครับให้กำลังคนเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนและก็สร้างกระแสในสังคมโซเชียลซึ่งเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมในอุ้งมือของท่านมีแต่การใช้กำลังคนที่ผิดประเภทไม่เชื่อนะครับท่านประธานครับท่านลองไปตรวจสอบรายชื่อกรรมการบริหารหรือว่าบอร์ดต่างๆในรัฐวิสาหกิจท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกินเลยกว่าครึ่งครับเป็นกำลังคนกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงสภาแห่งนี้ครับโดยบอกเหตุผลที่จำเป็นต้องยึดอำนาจเพราะบ้านเมืองเกิดความขัดแย้งแล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากองทัพจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาจากนั้นท่านยึดอำนาจแล้วท่านก็ใช้กำลังพลของกองทัพเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยกับประเทศท่านยึดอำนาจมาหลายปีครับก็ได้กำลังพลจากกองทัพนี่แหละครับเป็นกำลังพลสำคัญเป็นกองกำลังสำคัญในการรักษาเสถียรภาพให้กับรัฐบาลผมจำได้ครับว่าในรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารมันก็มีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นมีการเดินขบวนมีการชัตดาวน์แบงคอกท่านในฐานะผู้บัญชาการฐานบกท่านบอกว่ากองทัพไม่ได้มีหน้าที่มารับใช้การเมืองก็รอจนเหตุการณ์สุกงอบานปลายครับท่านก็ยึดอำนาจจากนั้นเป็นต้นมาครับท่านยึดอำนาจเสร็จท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารท่านก็ใช้กองทัพนี่แหละครับรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลท่านนำกองทัพมารับใช้การเมืองครับผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาชินตาหมดเขาเห็นรถทหารรถฮัมวีเขาเห็นกำลังคนในเครื่องแบบนี้ออกมาปฏิบัติการบนท้องถนนในเมืองนี่แหละเขาเห็นทหารลงพื้นที่ทุกจังหวัดครับทุกหมู่บ้านทุกอำเภอไปปฏิบัติการจิตวิทยากันจนชินตาครับไม่พอครับวันนี้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข้าราชการจากทุกกระทรวงครับเขาต้องมาประจำการกันอยู่ที่นี่ท่านเชื่อไหมครับในกระทรวงกับทบวงกรมต่างๆก็เต็มไปด้วยกำลังคนจากกองทัพครับเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบ้างเข้าไปทำนู่นทำนี่บ้างท่านประธานที่เคารพครับใช้กำลังพลของกองทัพไปปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมายจนในที่สุดท่านทราบไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงกลาโหมบุคลากรในกระทรวงกลาโหมของท่านนะครับต้องไปแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆมากมายที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาต้องไปทำหน้าที่อื่นๆทั่วประเทศไปยุ่งกับทุกๆกระทรวงทบวงกรมสุดท้ายครับหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเองก็บกพร่องไงครับกราดยิงโคราชเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงครับท่านนิโรธขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9วงเล็บ3ครับเพื่อให้การควบคุมสภาอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมมันดีผมว่ามันไกลไปนะครับท่านวินิจฉัยด้วยนะครับเพราะมันย้อนอดีตไกลเกินไปครับจบไปแล้วนะครับเรื่องที่ผู้ทรงเกียรติกำลังอภิปรายนะครับขอท่านประธานวินิจฉัยครับครับผมฟังอยู่ครับยังอยู่ในประเด็นครับเชิญต่อครับใกล้จะจบแล้วนะครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมงั้นเดี๋ยวผมจบเลยครับท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตลอดครับว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองแต่สำหรับผมนะครับวันที่ท่านทุบโต๊ะประกาศว่าท่านยึดอำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้งวันนั้นแหละครับท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวท่านใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการจัดการคนเห็นต่าง
จับคนไปปรับทัศนคติห้ามคนออกนอกประเทศจำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่ที่แย่ที่สุดครับพลเอกประยุทธ์คือคนที่ไม่เคยยอมรับผิดรับแต่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นข้อ9วงเล็บ3ครับไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเลยนะครับไม่อยู่ในเนื้อหาตามข้อ69เลยนะครับครับก็ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาทั้งสิ้นครับไม่เกี่ยวยังไงครับเป็นไปตามยัตติทุกประการครับท่านประธานคุณอาวินิจฉัยครับก็พอจะได้ความแล้วครับเรื่องที่ผ่านมานะฮะผมจบแล้วครับท่านประธานผมจะสรุปแล้วครับครับผมทนฟังหน่อยดีครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นที่ประจักษ์ครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งจากการรัฐประหารเป็นต้นมาท่านทำและนำประเทศไทยดำดิ่งลงสู่หุบเหวลึกลงไปเรื่อยๆล้าหลังไปเรื่อยๆคนปกติเขาไม่รู้ไม่ชี้ครับแต่คนที่ไม่รู้แต่ไปชี้ให้คนอื่นเขาทำเนี่ยทราบไหมครับว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วไปชี้เขาเรียกว่าประยุทธ์ครับคำย่อว่าผอ.นง.ร.จ.ต.ก.ม.ของท่านเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยโชคช่วยครับเต็มสิบไม่หักเลยครับท่านเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมในฐานะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องของท่านขอให้ผมได้เห็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงจากรุ่นพี่ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ได้ไหมครับเชื่อผมนะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำนะครับคนทั้งประเทศไทยจะปรบมือเขาจะทำอย่างนี้ท่านเขาจะชูมินิฮาร์ทให้ท่านทั้งประเทศพวกผมไล่ท่านยังไงอะท่านก็ไม่ไปหรอกครับมือในสภาของพวกผมเนี่ยมันน้อยกว่าเหลือเกินครั้งที่แล้วผมลุกขึ้นอภิปรายที่นี่แหละครับท่านนายกก็นั่งอยู่ตรงนั้นผมบอกท่านยืดอกลุกขึ้นพูดว่าลาออกท่านก็ไม่ลาออกหรอกครับงวดนี้ครั้งนี้ครับที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม่ครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจะขออนุญาตท่านประธานผมจะเชิญชวนท่านสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านของผมครับท่านชูโทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายส่องแสงสว่างครับยกโทรศัพท์นี้ชูขึ้นแล้วขอให้ท่านนายกครับท่านนายกลุกขึ้นยืนยืดอกเปล่งเสียงอย่างนี้ครับท่านนายกครับข้าพเจ้าขอยุบสภาครับขอให้ท่านนายกทำแบบนี้แหละครับเขาให้มินิฮาร์ทตันแล้วลองกลับไปเลือกตั้งกันใหม่ครับไปดูสิครับว่าพี่น้องประชาชนเขาจะให้โอกาสท่านกลับมาบริหารประเทศหรือเปล่าขอบคุณครับท่านประธานครับขอปรึกษาหน่อยนะครับกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านพอจะส่งรายชื่อได้ไหมครับว่าอภิปรายท่านนายกเนี่ยจะเหลืออีกกี่ท่านเพราะผมจะได้แจ้งให้ท่านเตรียมตัวว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่เพราะว่ามีหน่วยงานมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาอยู่สภาจะได้เตรียมตัวกลับไปทำงานต่อได้นะครับจะได้กะเวลาถูกท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องเรียนท่านประธานครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมีผู้อภิปรายอีกเป็น10ท่านครับก็จะพยายามบริหารจัดการให้จบภายในวันนี้ครับเพราะว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลแห่งยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นเนี่ยปัญหารวมอยู่ที่ตัวท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับเราก็จะพยายามอภิปรายให้ครบถ้วนภายในสิ้นคืนนี้ครับถ้าทำได้นะครับเราจะพยายามบริหารจัดการขอความร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้ลดการประท้วง
ขอความร่วมมือกับทางคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการตอบเนี่ยให้กระชับนะครับเราจะได้จบภายในกรอบเวลาของเราภายในวันพรุ่งนี้เวลา1 ทุ่มครับขอบพระคุณครับครับยังไงก็ตามเรามีกรอบเวลาอยู่นะครับพรุ่งนี้1 ทุ่มต้องปิดการอภิปรายเพื่อสรุปต่อไปท่านวิรัตครับวรสลินครับเชิญครับท่านขอ25 นาทีนะฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรสลินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้อภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามหัวข้อในยติไม่วางใจคือไม่ยึดมั่นศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พูดจากลางเทือนขาดจริยธรรมใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองและพรรคการเมืองของตนเองครับท่านประธานพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจตลอดจนกระบวนการที่กระทำการสืบทอดอำนาจที่ผ่านมาทั้งหมดชี้ชัดแล้วว่าขาดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกระผมจะชี้แจงให้ท่านประธานและสภาได้เห็นโดยมีข้อกล่าวหารวม3 ข้อกล่าวหานะครับท่านประธานครับ